INN โฟกัสเศรษฐกิจแมงมุม 200,000 ใบด้วยนะฮะว่าตอนนี้มีความคืบหน้ามากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวเรานะจะไปติดตามความคืบหน้าครับกับทางด้านท่านผู้อำนวยการครับสำนักงานบริหารระบบตัวร่วมสำนักงานนะฮะสนขนะฮะคุณพเดชประดิษฐ์เพชรสวัสดีท่านผอ.พเดชครับครับสวัสดีครับครับเรียนถามประเด็นแรกกันก่อนครับตอนนี้ความคืบหน้าของเรื่องราวตัวร่วมนะฮะเรื่องบัตรแมงมุมตอนนี้ความคืบหน้ากระบวนการขั้นตอนเป็นอย่างไรบ้างท่านครับครับความคืบหน้าก็จะแบ่งออกเป็น2ระยะนะครับครับในระยะที่1เนี่ยเราก็จะพยายามทําให้สามารถใช้ได้กับระบบรถไฟฟ้ากับระบบรถเมล์นะครับครับรถไฟฟ้าในที่นี้ก็คือเราพยายามทําให้ได้กับรถไฟฟ้าสายสีม่วงสายสีน้ําเงินก็จะเป็นการขอเทลลิงครับแล้วก็รถนะครับอันนี้เนี่ยเราจะพยายามทำให้ได้เริ่มใช้ในช่วงวันที่1ตุลาคมปีนี้เป็นต้นไปครับอันนี้คือจะเป็นบัตรแมงมุมเวอร์ชันที่1นะครับซึ่งในส่วนนี้เนี่ยในส่วนผู้ที่ใช้บัตรสวัสดิการอยู่จำนวนประมาณ 1.3 ล้านใบเนี่ยก็สามารถที่จะนำมาใช้กับระบบรถไฟฟ้าได้นะครับตั้งแต่อันนี้จะเร็วกว่า1ตุลาก็คือจะประมาณเดือนตั้งแต่1กรกฎาคมเป็นต้นไปเนี่ยก็จะใช้ได้กับรถไฟฟ้าสายสีม่วงกับสายสีน้ำเงินก่อนครับนะครับแล้วก็พอไปเดือนตุลาคมก็จะใช้ได้รถไฟฟ้า3สายกับรถเมล์1สายอันนี้คือระยะที่1ครับที่เรากำลังทำกันอยู่ส่วนระยะที่2นะครับก็คือนู่นอาจจะไปไกลหน่อยก็คือประมาณเดือนธันวาคมปี62เลยคือตั้งแต่ธันวาคมปี62หรือว่ามกราคมปี63เป็นต้นไปเนี่ยระบบบัตรตัวร่วมจะใช้ได้ทั้ง2แบบก็คือแบบเดิมที่ใช้กันอยู่นะครับที่เป็นแมงมุมเวอร์ชันที่1กับเวอร์ชันที่2นะครับแมงมุมเวอร์ชันที่2เนี่ยคือเป็นบัตรทุกใบที่เป็นบัตรวีซ่าหรือมาสเตอร์ที่อยู่ในกระเป๋าของประชาชนทั่วไปสามารถนำมาใช้ได้กับระบบขนส่งนะครับครับของที่กระทรวงคมนาคมทำอยู่เนี่ยไม่ว่าจะเป็นรถไฟฟ้านะครับหรือว่าในส่วนของรถเมล์เนี่ยได้เลยนะครับครับก็คือ2สเต็ปสเต็ปที่1ระยะที่1ก็1ตุลาคมเนี่ยน่าจะใช้ได้กับรถไฟฟ้าม่วงน้ำเงิน Airport Link แล้วก็รถเมล์ธันวาคมปี62ก็น่าจะใช้ได้กับรถไฟฟ้าเกือบทุกสายนะครับตอนนี้ในส่วนของสายสีเขียวเราก็พยายามเร่งเจรจาก็เร่งช่วยให้เขามีการปรับปรุงระบบให้ไปรองรับได้ทั้งเวอร์ชันที่1และเวอร์ชันที่2แต่เวอร์ชันที่1เนี่ยยังไม่แน่นอนแต่เวอร์ชันที่2หมายถึงธันวาคมปี62เป็นต้นไปเนี่ยน่าจะชัดเจนว่าน่าจะได้ครับก็คือต่อไปรถไฟฟ้าทุกสายรถเมล์นะครับก็สามารถใช้กับระบบตัวร่วมเวอร์ชั่นที่2ได้หมดแมงมุมเวอร์ชั่นที่2ได้หมดครับประมาณปี62ธันวาคมนะท่านธันวาคมปี62เป็นต้นไปครับครับสิ่งที่จะเกิดนะฮะที่จะชัดๆเลยสิ่งที่เกิดขึ้นในอนาคตกับการมีตัวร่วมระบบคมนาคมบ้านเราจะเป็นยังไงบ้างท่านครับก็คือเราพยายามที่จะไม่ได้หยุดอยู่แค่รถไฟฟ้านะครับที่มีอยู่ในปัจจุบันรถไฟฟ้าสายใหม่ๆต่อไปอันจะง่ายเพราะว่ารถไฟฟ้าสายใหม่ๆก็ปรับปรุงระบบให้สามารถรองรับกับตั๋วแมงมุมเวอร์ชั่นที่2ได้เลยนะครับทางด่วนเราก็พยายามดูอยู่ว่าในช่องทางด่วนที่เราที่จ่ายด้วยเงินสดเนี่ยเราก็จะพยายามที่จะไปติดตั้งหัวอ่านให้สามารถรองรับไอ้ตั๋วบัตรแมงมุมเวอร์ชั่นที่2เนี่ยได้ด้วยนะครับเพราะนั้นคนที่ถือบัตรแมงมุมเนี่ยหรือบัตรวีซ่ามาสเตอร์ที่อยู่ในกระเป๋าของพวกเราบัตรเนี่ยไม่ใช่เฉพาะวีซ่ามาสเตอร์บัตรเดบิตเครดิตนะครับหรือบัตรพิเภทที่เราไปซื้อทั่วไปแต่ต้องเป็นบัตรที่เป็นมาตรฐานของ EMV ไร้สายนะครับเป็นพวกที่ไร้การสัมผัสนะครับใช้แตะเอาเนี่ยก็สามารถใช้ได้เลยรถไฟฟ้ารถโดยสารประจำทางหรือรถเมล์ทางด่วนเรือโดยสารนะครับเราพยายามให้ทั้ง4ระบบเนี่ยสามารถรองรับกับระบบตัวร่วมได้นะครับครับ
นะฮะก็ตอนนี้ถ้าพูดถึงนโยบายหลักๆเลยของกระทรวงคมนาคมที่ท่านผอ.ได้โจทย์มานะฮะตอนนี้เองความคืบหน้าก็ถือว่าเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตอนนี้เราพบอุปสรรคปัญหาอะไรบ้างไหมครับเรื่องของระบบตัวร่วมครับเดิมทีเดียวเนี่ยเรายังขาดผู้เล่นที่ชัดเจนคือผู้ปฏิบัติงานที่ชัดเจนตอนนี้เรามีผู้ปฏิบัติงานที่ชัดเจนทั้ง3ระดับนะครับก็คือเรามีระดับนโยบายเรามีข้ามการในระดับนโยบายของกระทรวงคมนาคมที่ควบคุมดูแลการดำเนินงานระบบตัวร่วมให้เป็นไปตามนโยบายมาตรฐานแล้วก็รูปแบบต่างๆรวมไปถึงพวกอัตราค่าโดยสารหรือค่าธรรมเนียมด้วยระดับนโยบายเราชัดเจน ระดับกำกับตอนนี้มีหน่วยงานสนขเนี่ยช่วยดูแลอยู่แล้วก็ระดับปฏิบัติเรามีรฟม.ช่วยดูแลอยู่อย่างชัดเจนก็คือตอนนี้มี3ระดับที่ชัดเจนแล้วรฟม.ก็ไปร่วมงานกับทางกรุงไทยธนาคารกรุงไทยในการดำเนินการจัดทำระบบด้วยอย่างเช่นบัตรสวัสดิการเนี่ยทางธนาคารกรุงไทยเป็นผู้ที่ไปช่วยกระทรวงการคลังในการออกแบบนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ทำงานกันอย่างใกล้ชิดในระดับสนขธนาคารรฟม.แล้วก็กรุงไทยครับเพราะฉะนั้นการขับเคลื่อนช่วงนี้ค่อนข้างที่เป็นไปอย่างชัดเจนครับครับในอนาคตเองเรื่องแผนของการประชาสัมพันธ์ที่จะให้ประชาชนมาใช้ตัวร่วมหรือว่าบัตรแมงมุมมากขึ้นทางทองโจทย์ของท่านผอ.เองตอนนี้เรามีเรื่องราวนี้ยังไงบ้างฮะเรื่องของแผน PR น่าจะเริ่มตั้งแต่ภายในปลายเดือนนี้ครับเพราะว่าเรามีการพิจารณากันมาเป็นลำดับนะครับแล้วก็เพิ่งชัดเจนเมื่อ2อาทิตย์ที่ผ่านมาแล้วอาทิตย์ที่แล้วก็มาทบทวนกันอีกทีนะครับแล้วก็อาทิตย์นี้ก็เริ่มทำงานกันแล้วนะครับแล้วก็เรื่องแผนการประชาสัมพันธ์หรืออะไรต่างๆเนี่ยเดี๋ยวคงจะเริ่มออกมาเร็วๆนี้เพราะว่าเพื่ออย่างไรเพื่อให้มันไปทันในเริ่มใช้กรกฎาคมปีนี้กับตุลาคมปีนี้อันนี้คือแมงมุมเวอร์ชันที่1ครับแล้วก็แมงมุมเวอร์ชันที่2ก็เรายังพอมีระยะเวลาอีกช่วงหนึ่งนะครับแต่ตอนนี้เราก็จะพยายามทำความเข้าใจกับประชาชนให้ใช้แมงมุมเวอร์ชันที่1ก่อนแมงมุมเวอร์ชันที่1ก็จะใช้กับรถไฟฟ้า3สายกับรถเมล์นะครับครับเห็นว่าระบบตัวร่วมสายสีเขียวเราก็ไม่ทิ้งนะครับสายสีเขียวแล้วรถไฟฟ้าสายสีเขียวเราก็พยายามที่จะดูแลช่วยกันปรับปรุงให้สามารถทำรับบัตรไอ้แมงมุมได้นะครับครับเห็นว่าโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็สามารถใช้ตัวนี้ได้ด้วยใช่ไหมครับท่านครับใช่ครับหมายถึงบัตรที่จะใช้ได้เนี่ยก็คือแมงมุมเวอร์ชัน1ครับเวอร์ชันที่1รวมกับบัตรของสวัสดิการทั้งหมดครับครับเพียงแต่ว่าผู้ที่ใช้บัตรสวัสดิการทั้งหมดเนี่ยอาจจะต้องไม่อาจจะต้องจะต้องนำบัตรที่มีอยู่เนี่ยไปที่สถานีรถไฟฟ้าครับสายสีม่วงนะครับเพื่อที่จะสายสีม่วงหรือสายสีน้ำเงินเพื่อที่จะเอาบัตรเนี่ยไปปรับระบบสักนิดนึงให้สามารถไปใช้กับระบบรถไฟฟ้าได้เสียเวลาไม่ถึง1นาทีครับครับต่อบัตรก็ถือว่าจะมีความสะดวกมากขึ้นนะฮะท่านครับสุดท้ายตรงนี้ครับมีอะไรจะฝากท่านผู้ชมไหมฮะที่ติดตามเรื่องราวของตัวร่วมคดีเรื่องราวของคมนาคมจากนี้ต่อไปมีอะไรจะฝากไหมท่านครับก็ต้องบอกประชาชนเรียนท่านประชาชนแล้วก็ทุกท่านทราบว่ามันเป็นระบบที่ค่อนข้างซับซ้อนจริงๆเพราะนั้นการดำเนินงานก็พยายามที่จะตามทั้งในเรื่องของให้ประชาชนได้เริ่มใช้ตามทั้งในเรื่องของเทคโนโลยีที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนะครับอันนี้เหมือนกันเราที่ไปแมงมุมเวอร์ชันที่2เราเร่งทำเวอร์ชันที่2เพราะว่าในโลกเนี่ยตอนนี้มันเปลี่ยนเทคโนโลยีไปสู่บัตรที่เป็นระบบ EMV หรือบัตรที่เป็นพวกมาตรฐานของวีซ่ามาสเตอร์อะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเราเลยต้องมีระยะเวลาที่ใช้ถ้าถามประชาชนก็อาจจะยังเหมือนจะว่ายังไม่ทันการสักเท่าไหร่แต่ก็เราพยายามทำให้ดีที่สุดนะครับแต่ว่ายังยืนยันนะครับว่ากรกฎาคมกับตุลาคมปีนี้แมงมุมเวอร์ชันที่1ใช้ได้แน่นะครับแล้วก็แมงมุมเวอร์ชัน2ธันวาคมปี62ครับได้ครับเดี๋ยวโอกาสหน้าครับท่านครับเดี๋ยวเรามาอัปเดตนะฮะกันต่อเรื่องราวของบัตรแมงมุมนะฮะวันนี้ขอบพระคุณมากครับท่านครับสวัสดีครับได้ครับได้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้อำนวยการสำนักงานครับบริหารระบบตัวร่วมครับสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรหรือว่าสนขคุณพันเด็ดประดิษฐ์เพชรนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องราวความคืบหน้าที่น่าสนใจนะฮะเรื่องราวของบัตรแมงมุมที่การเดินทางนั้นจะมีความสะดวกและรวดเร็วมากขึ้นนะครับThank you.
INN Focus เศรษฐกิจ